สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปดูบอลที่ราชบุรีกันนะครับเกมที่ราชบุรีจะพบกับโปรติเทโรนะครับนี่เราก็กำลังจอกจากบ้านนะครับนี่ก็เป็นยายที่น่ารักนะครับนี่เราก็กำลังจอกจากบ้านนะครับนี่ก็ขับรถไปนะครับนี่ก็ขับรถไปคนเดียวครับไม่มีเพื่อนไปด้วยวันนี้ก็อากาศดีมากครับฝนเพิ่งตกไปวิวข้างทางก็สวยมากครับนี่แล้วก็ถึงหน้าสนามบอลแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับเราก็จะขับรถตรงไปเรื่อยครับไปหาที่จอดครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในทางเข้าครับอันนี้เราก็มาถึงสนามกันแล้วนะครับก็มาเจอเพื่อนเรานะครับเพื่อนก็มาดูบอลด้วยอันนี้ก็มาดูบอลดาราแข่งกันนะครับก็อยู่ข้างสนามฟุตบอลเลยครับอันนี้เราก็มาเจอเพื่อนแล้วนะครับก็กำลังจะเดินไปที่เมกาสโตนะครับหรือว่าช็อปสภานะครับใช่เหมือนกันนะครับนี่เราจะพาไปดูช็อปนะครับช็อปอะไรครับช็อปปี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของเมกานะครับภายในช็อปก็จะมีทั้งเสื้อผ้าทั้งของที่ระลึกขายนะครับวันนี้ก็คนเยอะอยู่ครับนี่เราก็มาถ่ายกันนะโจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อโปโลนะครับเสื้อโปโลเสื้อซ้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเย้าของทีมราชบุรีนะครับอันนี้ก็เนื้อผ้าก็จะเป็นลายอำเภอดังๆในราชบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเยือนนะครับเสื้อนี้ก็เป็นเสื้อที่คนนิยมมากครับเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ขายดีที่สุดในช็อปเลยครับก็ลายผ้าก็จะเป็นเขียวขาวแล้วก็เป็นลายอำเภอเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราให้ดูอย่างใกล้ๆนะครับก็ชุดเย้าชุดเยือน2ชุดนี้จะอยู่ที่630บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติสโมสรนะครับแล้วก็แชมป์ที่เคยได้นะครับก็จะมาอยู่กันในห้องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขายตั๋วเข้าชมนะครับจะมีทั้งหมด4โซนนะครับ4ราคานะครับโซน X ก็คือทีมเยือนนะครับราคา200บาทโซน W ก็ราคา140บาทครับโซน E 120บาทครับคือหลังประตูครับโซน M ก็ราคา170บาทครับจะเป็นโซนฝั่งทีมเย้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปดูบอล นะครับอันนี้เราซื้อตั๋วไว้ที่โซน W นะครับแล้วก็จะเดินไปไกลหน่อยครับอันนี้ก็หลังจบเกมจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆครับนี่แล้วก็ถึงจุดที่เข้าชมแล้วนะครับแล้วก็แลกบัตรเข้าดูบอล ครับก็ต้องเอาตั๋วให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับอันนี้เราก็เข้ามาถึงในสนามนะครับอันนี้ก็คนเยอะมากครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสนามนะครับก่อนเกมจะเริ่มนะครับเกมเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มาก่อนเวลาประมาณชั่วโมงนึงครับอันนี้ก็เป็นตั๋วของผมนะครับมากับเพื่อน3คนครับนักเตะทั้ง2ทีมก็กำลังจับไม้จับมือกันนะครับเตรียมก่อนลงสนามแข่งขันครับก็จะเป็นบรรยากาศกองเชียร์ก็คึกคืนมากครับ
ว่าวันนี้เสียงเชียร์ดังมากนะครับกองเชียร์คือมากันเต็มมากครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ราชบุรีได้บุกนะครับก็เกือบเป็นประตูครับจังหวะนี้ทีมเราได้เตะมุมนะครับแล้วก็โขกเข้าไปนะครับนี่ก็คนเฮดังมากครับการบุกเรามาเลื่อนนะครับจังหวะนี้ก็เกือบจะเป็นประตูอีก1ประตูนะครับจังหวะนี้ก็เป็นผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็มีการเข้ามาปฐมพยาบาลนะครับจังหวะนี้ก็กำลังถ่ายไว้พอดีเลยนะครับเราได้ลูกที่2นะครับจากการทำพลาดของกองหลังเทโลนะครับก็ทำให้ราชบุรีนำเป็น2ประตูต่อ0นะครับจังหวะนี้ก็เฮมันมากครับสะใจครับจังหวะนี้เป็นการได้ฟรีคิกของเทโลครับก็เกือบเข้าประตูเหมือนกันนะครับก็ได้วาดเสียวนิดหน่อยครับครับขอเท่าไหร่ครับขอเท่าไหร่ครับตอนนี้20นะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศครึ่งหลังนะครับก็วันนี้คนที่มาดูก็รู้สึกสะใจทุกคนเลยครับนี่ก็เป็นการเริ่มครึ่งหลังแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครึ่งหลังครับเรานำอยู่2ประตูต่อ0ครับนี่ก็มีการเช็ค VAR นะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้นี้ราชบุรีได้บุกเราโดนตัดลมในขอบเขตโทษนะครับก็เช็ค VAR ครับผลปรากฏว่ากรรมการให้ราชบุรีได้จุดโทษนะครับผมก็จังหวะนี้ก็4-0แล้วนะครับเรายิงจุดโทษเข้านะครับก็ดีใจสุดๆไปเลยครับจังหวะนี้ทีมเยือนได้จุดโทษนะครับแต่ถ่ายไม่ทันครับก็เลยได้จังหวะนี้ครับก็เทโลยิงเข้าไปนะครับทำให้กลายเป็น4-1นะครับจบเกมแล้วทุกคนครับ5-1เดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็วันนี้สนุกมากครับบ๊ายบาย